มโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมสาธุชนทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในโอกาสที่ดีนะเป็นน้ำใจของคนไทยนะแล้วก็ของนักปฏิบัตินะที่ผ่านมาวัดสังฆทานมีญาติโยมมาเนี่ยวัดนี้พื้นที่ก็กว้างนะสถานที่ก็ใหญ่มีต้นไม้มากมายนะแต่ไม่พอรองรับมากันมากถ้าหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านมีชีวิตอยู่นะท่านก็คงจะสร้างให้ใหญ่กว่านี้อีกนะแล้วก็จะรองรับให้พวกเรามาได้สะดวกมากกว่านี้อีกนะถึงท่านจากไปแล้วเนี่ยสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุสาขาต่างๆนะก็ไม่ได้ลดน้อยหายไปนะก็มีการเผยแผ่ธรรมะนะช่วงเข้าพรรษาก็จะมีพระเนี่ยประจำพรรษาต่างสาขานะพระที่เคยอยู่ที่วัดสังฆทานก็ได้เดินทางไปช่วยกันนะตามสาขาต่างๆนะแล้วก็ญาติโยมที่อยู่สาขาต่างๆนั้นก็มีข้อวัดข้อปฏิบัติเหมือนกันนะก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะ3วันที่ผ่านมานะก็มีความสำคัญเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชานะวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกคือพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะจนกระทั่งองค์พระอัญญาโกฏัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลกฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมานะก็ให้เราดีใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยากในโลกเกิดขึ้นแล้วคือพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วนะในวันวิสาขบูชาวันที่พระองค์ได้ประสูติขึ้นมานะที่ลุมพินีแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสรู้แล้วนะที่พุทธคยานะแล้วพระองค์ก็ได้แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเกิดขึ้นแล้วมีพระพุทธมีพระธรรมเกิดขึ้นแล้วก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นสิ่งที่พวกเราชาวไทยเนี่ยชาวพุทธรวมไปถึงคนทั้งโลกต้องระลึกถึงว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกทีนี้จะแปลความหมายก่อนพระเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐรัตนะแปลว่าสิ่งที่มีค่าเช่นแก้วแหวนเงินทองเป็นรัตนะนะของหายากของที่เราเก็บของที่เรารักษาหายากแต่รัตนะใดๆก็ไม่เท่ากับพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะเพราะว่าถ้าเรามีเงินมีทองหายได้น้ำท่วมก็น้ำก็เอาไปไฟไหม้แล้วก็รักษาไว้ไม่อยู่ไฟก็เผาไปขโมยแย่งชิงก็เอาไปได้สามีนอกใจภรรยานอกใจลูกติดยาก็เอาไปได้แต่พระรัตนตรัยนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยถ้าใครมีการประพฤติปฏิบัติมีความตั้งมั่นมีเป็นสรณะจะเป็นหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นะเหมือนกับพระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมนะก็ได้อุทานว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างแหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเรื่องดีก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องไม่ดีก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียงก็ตามเสียงชอบใจก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียงดีก็ตามเสียงไม่ดีก็ตามฉะนั้นพอเรานึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องน้อมมาปฏิบัติน้อมมาปฏิบัติให้เรามีสติว่าธรรมะเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยเราต้องเอาหลักธรรมมาปฏิบัตินะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึก
เกิดขึ้นอารมณ์ใดๆคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดหรือแม้แต่เครื่องบินที่บินผ่านมาก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเสียงที่ได้ยินก็เกิดแล้วก็ดับอันนี้คือการที่เราน้อมหลับน้อมหลักธรรมมาปฏิบัติว่าพระอัญญาโกฏัญญะอันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นที่ดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นะเพราะว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดจากสมุทัยสมุทัยหมายความว่าอะไรเหตุของการเกิดทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์อยู่ตรงไหนตรงที่เรามีตัณหาตัณหาแปลว่าความต้องการความอยากนั่นเองอยากมีอยากได้กามตัณหาภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากได้วิภาวะตัณหานะความไม่อยากมีไม่อยากเป็นสรุปแล้วพอเราได้มีวันอาสาฬบูชาเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราต้องดีใจว่าจากนี้ไปเรามีพระรัตนตรัยอยู่ในใจมีปัญหามีทุกข์อะไรมันอยู่ที่ตัณหาเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปดับทุกข์ข้างนอกแล้วดับทุกข์ที่ใจเรานี่เองนะให้เรามีสติกั้นใจไว้เสียงได้ยินชอบใจไม่ชอบใจทำใจให้ดีตาเห็นอะไรชอบใจไม่ชอบใจทำใจให้ดีใจคิดนึกอะไรก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่เป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาโกรธไปก็เท่านั้นเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโกรธก็ตั้งอยู่โกรธก็ดับไปพยาบาทก็เหมือนกัน5ปี10ปีเรายึดไว้ตัณหาและอุปาทานยึดเอาไว้เองแต่ถ้าเรามีสติจากนี้ไปแผ่เมตตาดีกว่าพยาบาทไปจะได้อะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่เราพยาบาทอาฆาตเขาก็เป็นทุกข์ตัวเราเองทุกข์กว่าอีกทำร้ายตนเองทำร้ายคนอื่นด้วยเรามีวันอาสาฬบูชาแล้วฟังธรรมแล้วพระธรรมจักรเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยน้อมมาปฏิบัติสัมมาสตินะเห็นกายเห็นใจตัวเองมาปฏิบัติธรรมแล้วจะได้มีรอยของพระธรรมจักรที่ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ย 2,000 กว่าปีฉะนั้นพวกเราก็มาดีใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วว่าสังฆทานคนมากันมากมายก็คงจะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์มากันหลั่งไหลทั่วประเทศนะคนไทยคนพุทธคนใจบุญให้บุญกันมีความสุขกันทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 กว่าปีมาวันนี้ความสุขอันนี้ก็ยังอยู่นะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขฉะนั้นบุญที่พระองค์ทำให้โลกเนี่ยมีความสุขเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลย 2,000 กว่าปีแล้วเทวดาอินพรหมยมยักษ์เนี่ยก็ยังถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่นะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์หรือว่าคนไทยเท่านั้นนะเพราะว่าเทวดาอินพรหมยมยักษ์เนี่ยก็ต้องกลับมาแก่เจ็บตายมีภพมีชาติกลับมาเกิดอีกนะก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีมาจนกระทั่งเดินลอยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานสิ้นความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเข้าสู่พระนิพพานจนกระทั่งพระองค์เข้าสู่พระนิพพานที่กุสินารางที่พระองค์ประสูติแล้วตรัสรู้แล้วแสดงธรรมแล้วเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วนะพระองค์ท่านก็ทรงเตือนภิกษุทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นปัจฉิมโอวาทเป็นสิ่งที่พระองค์ประทานเหมือนกับโมดกธรรมว่าจากนี้ไปเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรารอไม่ได้แล้วไม่เคยให้ทานต้องให้ทานไม่เคยรักษาศีลต้องรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมต้องฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะว่าให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นที่ใจ
ใจมีทุกข์แล้วมีธรรมะธรรมะโอสถรักษาใจเราได้โกรธเขาอะไรรักษาไม่ได้ธรรมะรักษาได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราไม่โกรธได้มีความโลภมีทุกข์แล้วเรามีพระรัตนตรัยแล้วมีธรรมะมีค่ากว่าเราก็เลือกสิ่งที่มีค่ากว่ารักษาใจเราดีกว่าไม่ไปโลภเรามีความหลงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ทานรักษาศีลบัตรนี้เราก็ไม่หลงละนะจะวันไหนเดือนไหนปีไหนเราก็มีสติรักษาใจให้ดีพระองค์ทรงประทานให้ละมรดกให้กับคนทั้งโลกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอาจากนี้ไปยืนเดินนั่งคิดนึกอะไรให้เรามีสติอย่าได้ประมาทนะประมาทในที่นี้ก็คือการขาดสตินั่นเองตาเห็นรูปใจร้อนขาดสติละหูได้ยินเสียงไม่ชอบใจขาดสติรักษาใจไม่ได้นะตาทำให้ใจร้อนรูปทำให้ใจร้อนหูทำให้ใจร้อนเสียงทำให้ใจร้อนทั้งที่หูก็ทำหน้าที่ปกติเสียงก็ทำหน้าที่ปกติรูปที่เราเห็นก็ไม่มีอะไรเกิดดับเสียงที่เราได้ยินก็ไม่มีอะไรก็เกิดดับแต่ใจเราไปยึดเองชอบใจไม่ชอบใจเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างหากที่เราเผลอไปยึดว่าเป็นของเราไปยึดว่าไม่ชอบใจไปยึดว่าชอบใจฉะนั้นพอมาปฏิบัติธรรมแล้วมาแล้วก็เป็นญาติกันหมดนะเป็นญาติกันหมดทั้งโลกเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วทำให้คนโลกเนี่ยมีสันติธรรมเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกโลกนี้ขาดเมตตาไม่ได้เลยพ่อแม่ต้องเมตตาลูกสามีภรรยาต้องเมตตาต่อกันพวกเราต้องเมตตาซึ่งกันและกันโลกใบนี้ขาดอะไรขาดได้ขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขาดเมตตาแล้วโลกใบนี้ก็ลำบากนะทุกคนก็ขาดเมตตากันทุกคนก็ขาดสติตาร้อนหูร้อนนะวาจาก็ร้อนใจก็ร้อนมีแต่ความร้อนเผาโลกเผากายเผาใจหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นพระองค์เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในโลกนะต่อให้อีกกี่พันปีคนอีก 8,000 ล้านคนรวมทั้งโลกเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะดีใจว่าวันอาสาฬบูชาพระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรกับปตนสูตรเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์คือมรรคองค์8ทางสายกลางสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะลำบริชอบลำบริแบบที่เราบวชกันเนี่ยบวชในขัมมะลำบริไม่โกรธลำบริเมตตาสัมมาวาจาวาจาชอบไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบในหลักมหาสติปัฏฐาน4ซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เผยแผ่ตั้งวัดมาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มีสติอยู่ที่กายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวตาเห็นอะไรก็ตั้งสติหูได้ยินเสียงอะไรก็มีสติใจคิดนึกอะไรสำคัญรู้ทันอารมณ์ตนเองรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองตั้งสติให้ดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดานึกเอาไว้เป็นธรรมะรักษาใจนะเราก็มีสติเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาแปลว่าความสุขความทุกข์ความรู้สึกความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจก็เป็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีสติเห็นกายเห็นเวทนามีสติเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานามยืนมีสตินั่งมีสติคิดนึกอะไรมีสติอันเนี้ยการที่เรามีวันอาสาฬบูชาพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรมรรคองค์8เนี่ยทางสายกลางก็คือทางที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เองนะอยู่ในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธ
รรมที่เป็นกุศลก็เกิดที่ใจถ้าเรามีศีลมีธรรมนะเราก็มีศีลธรรมคุ้มครองรักษาธรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดขึ้นที่กายวาจาใจเหมือนกันถ้าเราไม่รักษาศีลตาก็ร้อนหูก็ร้อนใจก็ร้อนพูดไม่ดีทำไม่ดีชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียกล่าวคำหยาบเสพของมึนเมาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเราเราไม่ปฏิบัติธรรมธรรมก็ไม่คุ้มครองเราติดคุกติดตารางเป็นหนี้เป็นสีผัวเมียหย่าร้างกันลูกติดเหล้าติดยาคนในโลกนี้หาความสุขไม่ได้เลยฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงทรงประทานว่าอย่าประมาทนะเราอยู่กับอะไรถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเราจะนำความทุกข์มาให้กับตนเองด้วยนำความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยดังนั้นพอเรามีสติมีปัญญาแล้วคำว่าเมตตาเนี่ยไม่ต้องไปสงสารใครไม่ต้องเมตตาใครให้เรามีสติกลับมาเมตตาเจ้าของดีกว่าพูดไม่ดีตัวเองก็ไม่สบายใจทำไม่ดีตัวเองก็ไม่สบายใจคิดไม่ดีใครจะรู้ล่ะตัวเองไม่สบายใจคิดไม่ดีกับคนอื่นเหมือนเอาไฟที่ร้อนมาเผาใจตัวเองนะคิดไม่ดีกับคนอื่นมันเอาไฟที่ร้อนมาเผาใจตนเองเขาไม่ร้อนเลยเราคิดเองเราทุกข์เองดังนั้นก็มีกายเวทนาจิตธรรมเกิดขึ้นธรรมที่เป็นกุศลเราก็ทำให้เกิดขึ้นมาธรรมที่เป็นอกุศลเราก็เพียรละรู้แล้วว่าทุกข์เราทำเองเราต้องหาเหตุคือสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์การที่เราขาดสติมีตัณหามีอุปาทานนี่เองมาแล้วก็ดับทุกข์ได้มาแล้วก็มีทางที่จะหาหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ทุกวันทุกเวลาเนี่ยวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่มีใครบันดาลได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วเผยแผ่ธรรมะแล้วบันดาลให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้นอกจากบอกทางประพฤติปฏิบัติว่าสิ่งนี้แหละน้อมเอากายวาจาใจมาเดินลอยตามพระพุทธเจ้าจะมีทางหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นี่คือวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมานะก็ดีใจกับทุกคนนะผ่านไหมวันหนึ่งก็เป็นวันที่เข้าพรรษาวันที่28กรกฎาคมนะพวกเราชาวไทยทุกคนก็มีความแสดงความจงรักภักดีนะต่อองค์พระมหากษัตริย์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ปริณฑรเทพพยวรังกูลองค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันนะพวกเราก็ดีใจว่าพวกเราเกิดในแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะเราก็จะมาแสดงความจงรักภักดีน้อมเอากายวาจาใจทำคุณงามความดีถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์นะมีพระชนมพรรษา66ปีนะพวกเราก็ดีใจกันได้ทำความดีให้กับแผ่นดินทำความดีนะให้กับองค์พระราชาทำความดีให้กับศาสนาที่ยาวนาน 2,000 กว่าปีทำความดีให้กับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รู้ว่าเราเป็นลูกเป็นหลานมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็ดีใจนะถ้าเราเป็นพ่อแม่เรามาทำความดีลูกก็ดีใจการทำบุญนี่ดีใจทุกคนนะแล้วเราก็ดีใจด้วยว่าวัดสังฆทานนะพวกเราก็มีจิตมีใจตั้งมั่นมาร่วมการถือศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนะเป็นประจำมาวันนี้ก็ได้มาสร้างความดีต่อทีนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่พระองค์ทรงแสดงธรรมแล้วมีพระอัญญาโกฏัญญะได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วนะในเหตุการณ์นั้นมีปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นก็มีอัญญาโกฏัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัจฉิณะก็เกิดการแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ห้าอนัตตลักขณสูตรช่วยจำหน่อยนะมีประโยชน์อนัตตลักขณสูตร
มายถึงที่พระองค์แสดงธรรมว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นของไม่เที่ยงขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตาสิ่งนี้พระองค์ทรงแสดงธรรมแล้วเกิดขึ้นแล้วในโลก 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยแสดงมากที่สุดในจำนวนธรรมะทั้งหมดทั้งปวงท่านจะแสดงธรรมให้กับพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงส์ท่านก็เอาหลักธรรมนี้ไปแสดงปัญจขันธาขันห้าคือท่านจะแสดงธรรมบนโปรดมนุษย์พวกเราทุกคนท่านก็เอาหลักธรรมขันห้าเนี่ยมาแสดงให้กับทุกคนมากที่สุดณเวลานั้นพระองค์แสดงธรรมอนัตตลักขณสูตรให้กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจนเกิดพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกห้าองค์คือพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมาอนามะและอัจฉิเนี่ยเกิดขึ้นในโลกเพราะทำบทนี้แหละจึงเกิดพระอรหันต์นะฉะนั้นพวกเราก็เอาหลักนี้หน่อยนะเราได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็เห็นตัวเองคือขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาความโลภความโกรธความหลงก็จะได้จากใจเราไปด้วยหมดไปจากใจเราด้วยเกิดมาชาติไหนๆถ้าไม่นิพพานก็ขอให้หลักธรรมเนี่ยติดอยู่ในใจติดไปด้วยต้องนิพพานสักชาติหนึ่งนะเรามีจิตมีใจมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วเป็นสรณะเป็นที่พึ่งฉะนั้นขันธ์ห้าแปลว่ากายกับใจรูปกับนามตัวเราเองไม่ได้ที่ไหนเลยให้เรามีสติสติแปลว่าระลึกได้สติหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถมองดูกายดูใจเจ้าของได้นะสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากพ่อแม่ให้ร่างกายมาเราก็เลี้ยงเรามาตอนท่านมีชีวิตอยู่สามีภรรยามีอุปการะมากตอนเราอยู่ด้วยกันจากไปก็ไม่มีอะไรเพื่อนกันรักกันมีอุปการะมากไม่นานเขาก็จากกันไปตัวเราเองต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะเจ้าของเป็นอย่างมากงั้นจากนี้ไปให้เรานึกถึงอยู่ตลอดเวลามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรก็เป็นของไม่เที่ยงแล้วเราก็พยายามน้อมมาดูกายเราเป็นขันธ์ห้าคืออนิจจังถือทุกขังอนัตตาเห็นให้ได้ไม่วันใดวันหนึ่งวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้ความเพียรเราเพียรไปเรื่อยเห็นตนเองเป็นขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโกรธก็ไม่เที่ยงก็เป็นขันธ์ห้านะโกรธนะเป็นสังขารนะไม่เที่ยงนะเราดีใจมันก็ไม่เที่ยงอีกแหละสุขก็ไม่นานทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานไม่จีรังนะเครื่องบินผ่านมาแล้วก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ผ่านไปนะผ่านมากี่ลำกี่ลำก็ไม่เที่ยงสำคัญที่ใจเรานะให้เรามีสตินึกถึงธรรมะนะพุทธานุสติธรรมานุสตินึกถึงขันธ์ห้าน้อมมาดูกายดูใจน้อมมาดูขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งพระอัญญาโกฏัญญะพัทธิยะมหานามะและอัตชีเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์ห้ารูปเกิดขึ้นในพรรษาแรกที่พระองค์โปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ปะอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีเหตุการณ์สำคัญหลังจากนี้ก็สำคัญนะพระอรหันต์องค์ที่หกต่อจากปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยคือพยัสสกุลบุตรพยัสสกุลบุตรอยู่ที่เมืองพาราณสีนะมีประสาทสามฤดูมีประสาทสามฤดูหนาวก็ไม่หนาวนะก็มิดชิดปกป้องแน่นหนาอย่างดีเวลาดูร้อนก็ไม่ร้อนมีสระบัวมีสายน้ำมีลมพัดผ่านประตูเข้าออกสะดวกสบายนะเวลาหน้าฝนก็ไม่เปียกนะภาษาสามฤดูทำเอาไว้ต้อนรับพระยศกุลบุตรเวลาจะกินจะนอนอะไรมีคนรับใช้มาบริการพระยศกุลบุตรเนี่ยนะจะนอนต้องมีคนมากลับกล่อมมีคนเล่นดนตรีให้ฟัง
ดิสีตีเป่าให้ดูมีการละเล่นร้องรำให้ฟังกล่อมให้นอนยัสสกุลบุตรประมาณนี้มีความเพียบพร้อมทุกอย่างทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ทุกอย่างจนกระทั่งคืนหนึ่งยัสสกุลบุตรนั้นก็เผลอหลับไปในคืนนั้นคนที่มาดูแลใช้ขับกล่อมร้องรำให้พยัสสกุลบุตรนะหลับไปเนี่ยก็เห็นกุลยัสสหลับไปแล้วตนเองก็วางเครื่องไม้เครื่องมือดนตรีแล้วก็หลับนอนไปด้วยพอใกล้ๆสว่างยัสสกุลบุตรนั้นก็หายเพียตื่นขึ้นมาก็เห็นเอคนใช้ของเราคนดูแลเราคนที่มาขับกล่อมเนี่ยน้ำลายไหลก็มีผ้าผ่อนหลุดก็มีเอาขาขึ้นหน้าคนอื่นก็มีละเมอก็มียัสสกุลบุตรเห็นแล้วก็ละอานะเกิดนิมิตขึ้นมาว่านี่มันป่าช้าหรือเปล่าเนี่ยก็เลยลำเพิงว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเหมือนกับปัจจุบันนี้เลยเนาะปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ขัดข้องแต่ยัสสกุลบุตรเนี่ยมีบุญเก่านะอยู่ในปราสาทสามฤดูมีเครื่องทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดก็ยังบอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเห็นคนเป็นป่าช้าซะแล้วก็เดินไปเรื่อยเดินไปถึงที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระหลาน5รูปแล้วปฏิบัติธรรมอยู่พระองค์ก็เดินเสด็จเดินจงกรมที่สารานาถที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเดินจงกรมอยู่ใกล้ๆสว่างเนี่ยยัสสกุลบุตรก็รำพึงมาเรื่อยใส่รองเท้าทองคำนะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพอเดินไปถึงพระเจ้าก็ทรงมีพุทธานุภาพเล็งญาณว่ายัสสกุลบุตรท่านนี้ทำบุญมามากจะมาเป็นพระอรหันต์องค์ที่6ของโลกก็เอ่ยนามยัสสะที่นี้ไม่วุ่นวายหนอที่นี้ไม่ขัดข้องหนอยัสสกุลบุตรแปลกใจเรามีเงินมีทองรองเท้าที่เราใส่เป็นรองเท้าทองคำด้วยเรายังว่าวุ่นวายว่าขัดข้องเลยทำไมมหาบุรุษผู้นี้จึงมีคำตัดที่ไพเราะนะติดใจเหลือเกินที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอก็ถอดรองเท้าเป็นทองคำวางไว้แล้วก็เดินด้วยเท้าเปล่าเข้ามานะก็พระองค์ก็โปรดยัสสกุลบุตรว่าให้ฟังธรรมในสิ่งที่พระองค์จะแสดงนะยัสสกุลบุตรนั้นก็น้อมจิตน้อมใจตั้งใจฟังมาวันนี้ก็จะพูดเรื่องนี้แหละพูดเรื่องยัสสกุลบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์ที่6พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5อนุบุพพิกถาทั้ง5เป็นเหตุให้ยัสสกุลบุตรเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะอนุบุพพิกถาทั้ง5มีอยู่ด้วย5ประการเราก็น้อมมาปฏิบัติเลยนะว่าพระองค์แสดงธรรมอะไรบ้างพระองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องทานทานคือสิ่งที่เราให้อยู่เป็นประจำใส่บาตรถวายสังฆทานปล่อยปลานะอะไรที่เป็นทานหยิบยื่นความสุขให้คนอื่นทานวัตถุจับต้องได้นะเราก็ให้อันนี้พระองค์ทรงแสดงธรรมว่าทานนักถาให้ยัสสกุลบุตรเนี่ยรู้จักทานที่เป็นอภัยทานเราโกรธใครเกลียดใครไม่ชอบใครอยู่ในใจเราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าต้องให้นะให้ตัวเองมีความสุขบ้างเถอะโกรธเขาเกลียดเขาไว้ในใจทำไมเนาะลองคิดใหม่นะขอให้เขาเป็นสุขบ้างเถอะคิดถึงเขาโกรธเมื่อไหร่ก็นึกถึงประโยคเนี้ยทานคาถาเนี่ยยัสสกุลบุตรก็น้อมจิตน้อมใจกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญไม่โกรธไม่เกลียดใครให้หมดให้ใจเรามีความสุขให้ทุกคนมีความสุขทานคาถาประการที่สองคือศีลคาถาศีลคาถาเนี่ยแปลว่าศีลนั่นแหละศีลเนี่ยแปลอีกทีแปลว่าปกติไม่ได้ยากนะทานแล้วก็ให้ได้
ศีลเราก็ปกติไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาแสดงว่าปกติไม่เบียดเบียนตนเองไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาศีล5เนี่ยปกติศีล8ในขัมมะก็ปกติศีล10สัมมาเนก็ปกติศีล227ก็ปกติศีลของภิกษุณี311ข้อก็ปกติพระอรหันต์มีศีลมากมายก็ปกติคนมีศีลนี่ปกติแต่คนไม่มีศีลสักข้อนึงหรือไม่มีศีลเลยไม่ปกตินะชอบฆ่านี่ไม่ปกติชอบขโมยผิดลูกผิดเมียกล่าวคำหยาบเสพของมึนเมาโกหกนี่ไม่ปกติละไม่รักตัวเองแล้วจะไปรักใครใช่ไหมดังนั้นพระองค์ก็ทรงประทานว่าให้เรามีทานให้เรามีศีลนี่คือข้อที่สองข้อที่สามสักขะสักขะกถานะแปลว่าสวรรค์ก็ได้แปลว่าสวรรค์ก็ได้แปลว่าติดข้องก็ได้ติดข้องหมายถึงว่าเราทำเราให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วเราต้องได้อานิสงส์ให้ทานแล้วมีความสุขไม่โกรธแล้วมีความสุขรักษาศีลแล้วมั่นใจศีล5ศีล8ศีล10ศีล227กายวาจาเป็นบุญแล้วสบายใจแล้วมีความสุขต้องมีอานิสงส์อานิสงส์จากการให้ทานอานิสงส์จากการรักษาศีลเนี่ยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระพรหมสมบัติเป็นไปได้นะเรากินข้าวอิ่มเนี่ยเราหวังไหมแล้วตอนเรากินข้าวมันอิ่มเนี่ยเราหวังอิ่มไหมแล้วอิ่มเนี่ยคือสิ่งที่เราได้จากที่เรากินแต่อิ่มมันไม่อยู่กับเรานานนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หิวอีกแล้วเหมือนกันเราให้ทานมันมีผลนะเดี๋ยวต้องให้ตลอดนะไม่ใช่ให้ครั้งเดียวโกรธแล้วโกรธอีกก็ให้อีกนะทำบุญทุกวันทำตลอดศีลก็เหมือนกันนะวันนี้ถือศีลพรุ่งนี้ถือศีลถือศีลทุกชาติเลยมีอานิสงส์ตามเราไปติดข้องไปเรื่อยมนุษย์สมบัติเราจะไม่ต่ำกว่านี้เป็นมนุษย์ที่ดีหน้าตาดีเป็นมนุษย์สมบัติปัญญาดีมีมนุษย์สมบัติที่มีทรัพย์บริบูรณ์อายุวรรณะสุขะภละธนะสารมีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์มีเทวดาสมบัติที่สมบูรณ์มีวิมานมีบริวารสมบูรณ์เป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิจากการที่เราให้ทานรักษาศีลเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้เราไปให้เรามีแต่ความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีล นำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลจะนำมาซึ่งโภคทรัพย์เอาไปได้เลยทำวันนี้อีกกี่ปีกี่ปีก็ไม่หมดพูดไปเถอะวัดสังฆทานหวานอาสาฬบูชาคนเยอะคนมากคนมาทำบุญตั้งโรงทานคนให้ก็ดีใจคนรับก็ดีใจคนอยู่ก็ดีใจกลับไปก็ดีใจปีหน้าก็ยังดีใจเหมือนเดิมฉะนั้นการให้ทานการรักษาศีลน่ะก็จะมีอานิสงส์นะคือสักขะกถาคืออานิสงส์ก็คือสวรรค์คือสมบัติที่เราจะได้นะพระองค์ก็ทรงประทานให้กับยัสสกุลบุตรถึง3ประการ3ข้อแล้วข้อที่4โทษของกามโทษของกามปกติเราได้ยินแต่ว่ากามมคุณปกติเลยนะจะได้ยินคำว่ากามมคุณกามมคุณแปลว่าอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสกามคุณทั้ง5พระองค์ว่าสิ่งนี้จะนำมาซึ่งโทษให้เราเนี่ยมีสติรู้เท่าทันก็จริงนะตาเนี่ยถ้าเราไปหลงเนี่ยเห็นรูปเนี่ยพอเราติดใจชอบใจแล้วเราก็หลงไฟไม่อิ่มในเชื้อเราก็หลงไปเรื่อยแหละหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเคยไหมครูฟังเพลงกี่เพลงแล้วมันบอกว่าพอมีไหมลิ้นรับประทานอาหารแพงๆมาแล้วบอกว่าอร่อยแล้วหยุดมีไหมกายเราจะบอกว่าไอ้นี่ชอบไอ้นี่ดีนะแล้วมันพอไหมไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อ
น้ำทะเลหรือน้ำไหนๆก็ถมไม่เต็มกามมาคุณก็ฉันนั้นเราจะเหนื่อยทุกชาติทุกชาติเพราะกามมาคุณนี่เองติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจของเราก็เหนื่อยปากนะหาให้ตาเท่าไหร่ก็ไม่พอหาให้หูหาให้จมูกลิ้นกายกามมาคุณนี่ทำให้เราเหนื่อยทุกชาติไปพระองค์ก็จึงทรงประทานว่าให้เห็นโทษในกามคุณให้เรามีสติว่าพอแล้วเห็นอะไรก็เฉยเถอะหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจพอแล้วไม่โกรธดีกว่าใจคิดนึกอะไรก็เยอะแล้วใส่ความคนนั้นคนนี้ทั้งรักทั้งเกลียดทั้งดีและไม่ดีมันถ้าเทออกมาได้สามโลกไปเนี่ยยังไม่พอเลยนะใจเราเนี่ยมันเท่าไหร่จะพอตรงนี้ดีกว่าพอตรงยัสสะกุลบุตรเนี่ยพระองค์ทรงประทานว่าให้เห็นโทษของกามคุณรู้ทันตาเห็นอะไรก็พอใจหูได้อะไรก็พอใจจมูกได้กลิ่นก็พอใจใจคิดนึกอะไรก็พอละไม่ด่าใครละไม่ว่าใครละใจเราดีก็พอละมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พอละไม่ตามโทษของกามคุณข้อสุดท้ายเนี่ยลำดิออกจากกามข้อสุดท้ายเลยนะคือการลำดิออกจากกามคือบวชในขัมมะที่เป็นอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยคนมาเป็นพันๆเนี่ยก็คือข้อนี้แหละลำดิออกจากกามลำดิไม่เบียดเบียนใครลำดิที่จะเดินลอยตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าสิ่งเนี่ยเป็นนำพาให้เราถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ต้องสร้างบุญสร้างบารมีต้องมีความเพียรความพยายามไม่ใช่ไปวิงวอนใครจะบันดาลหรือว่าจะไปหาใครจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องมีสติมีปัญญาเห็นกายเห็นใจเห็นขันธ์ห้าในตัวเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารักษาใจให้ดียัสสะกุลบุตรนั้นพอฟังธรรมแล้วจิตใจก็ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจสี่ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ที่พุทธคยาวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะเนี่ยก็แสดงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระยัสสะกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์ที่6ยังไม่ได้ขอบวชนะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันที่บ้านแม่กับพ่อก็ตกใจเลยเศรษฐีเวลาหายนี่ตกใจนะของหายก็ตกใจและหายก็ตกใจแต่ลูกชายหายไปทั้งคนเนี่ยตกใจใหญ่เลยแม่ก็รีบไปหาลูกอยู่ไหนเนี่ยหายไปทั้งคนถามคนใช้ที่นอนอยู่ก็ไม่มีใครรู้หลับไหลไปก็ให้พ่อไปตามพ่อก็วิ่งตามร้องตามยัสสะลูกพ่ออยู่ไหนร้องไปมาที่ป่าอิสิปตนะมะเลกทายวันเห็นรองเท้าทองคำของลูกจำได้วันนี้รองเท้าของลูกในไม่มีใครมีความสุขเหมือนลูกชายเราถอดรองเท้าเนี่ยแสดงว่าต้องเข้ามาในป่าอิสิปตนะมะเลกทายวันก็เดินลอยมาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทานพุทธานุภาพไม่ให้พ่อลูกเห็นกันนะก็ถามว่าหาใครเราหาลูกชื่อยัสสะกุลบุตรถ้านั่งตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะเห็นรอสักครู่นึงก่อนฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งก็พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมอนุบุคพิกถาอีกครั้งหนึ่งให้กับบิดาของยัสสะกุลบุตรณเวลานั้นบิดาของยัสสะกุลบุตรผู้เป็นพ่อเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับยัสสะกุลบุตรผู้เป็นลูกอีกท่านหนึ่งละสว่างพอดีเลยพระองค์ก็ทรงบรรเทาพุทธานุภาพให้พ่อกับลูกเจอกันพ่อก็ชวนลูกกลับบ้านบอกลูกกลับบ้านเถอะลูกชายเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่บวชเลยนะยังไม่ได้บวชเป็นภิกษุเลยนะเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วพ่อก็ชวนลูกกลับบ้านยัสสะกุลบุตรก็พนมมือสบพระเนตรพระพุทธเจ้าว่ายังไงก็ไม่ไปบ้านสมบัติใดๆก็ไม่มีค่าลูกเมียก็ไม่มีค่าเงินทองก็ไม่มีค่านะมาอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับที่พึ่งอันแท้จริงมีค่ากว่าก็ไม่คิดจะกลับบ้าน
องค์พระพุทธเจ้าก็ถามว่าบัดนี้ยัสสกุลบุตรน่ะได้บรรลุธรรมแล้วเธอจะว่าไงคนที่เป็นพ่อก็ดีใจเพราะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเหมือนกันเป็นพระอริยเจ้าเหมือนกันก็ดีใจว่าเรามีลูกเนี่ยลูกได้ดีกว่าเราอีกพ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วเราได้เป็นพระโสดาบันก็ดีใจว่าขอนิมนต์พระองค์พร้อมด้วยยัสสะเนี่ยไปที่บ้านได้ไหมนิมนต์ทำบุญโปรดคนที่บ้านด้วยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งอุบาสกท่านแรกเกิดขึ้นในโลกเนี่ยคือบิดาของพระยัสสกุลบุตรคนแรกเลยอุบาสกคือผู้ชายเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเลยคือองค์เนี้ยคือบิดาของยัสสกุลบุตรพระหลานองค์ที่6ยังไม่ได้ขอบวชเลยเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เป็นเครื่องหมายว่าพวกเราทุกคนสามารถฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมแล้วได้มรรคได้ผลเหมือนยัสสกุลบุตรมรรคผลไม่ได้อยู่ที่กาลเวลาฉะนั้นให้รู้ว่ามรรคผลไม่ได้อยู่ที่กาลเวลาหรืออยู่ที่สมัยหรืออยู่ที่ใครที่จะให้เรามรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจของทุกคนยัสสกุลบุตรไม่ได้บวชเป็นพระนะเป็นคฤหัสถ์เป็นลูกชายเป็นเศรษฐีมาฟังธรรม2ครั้งอนุบุพพิกถาทั้ง5ได้มาเป็นพระอรหันต์จึงขอบวชพระองค์จึงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์ที่6ของโลกเกิดขึ้นอีกครั้งนึงพอบิดานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระยัสสะไปที่บ้านแล้วเนี่ยมารดาคือแม่ของยัสสะภรรยาของอดีตภรรยาของพระยัสสะเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นอุบาสิกา2ท่านแรกของโลกเกิดขึ้นอีกเช่นกันฉะนั้นอุบาสิกาเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเกิดจากที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีที่สารนาฏเนี่ยเกิดขึ้นนั้นมาวันนี้ความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีหมดยังมาถึงวันนี้อีกนะพวกเราก็เป็นอุบาสกอุบาสิกานะก็น้อมเอาหลักธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5นำมาประพฤติปฏิบัติน้อมมาให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพลานิสงส์ให้เรามีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรค4ผล4ถึงพระนิพพานด้วย5ประการ1ทานกถาขึ้นชื่อว่าบุญแล้วอย่าได้ประมาทนะให้ไปเถอะนะจะเล็กจะน้อยก็ให้ไปให้เขามีความสุขให้คนใดเขามีความสุขเราอยากจะเป็นคนดีก็ดูที่การกระทำเราอยากจะเป็นผู้นำก็อยู่ที่การเสียสละองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เนี่ยนั่งยืนเสด็จประทับอยู่ที่ใจของคนไทยทุกคนเพราะท่านเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมเสียสละทรงงานมากที่สุดกว่าคนไทยทั้งแผ่นดินมี 7,000 ก็อา 4,000 กว่าโครงการตลอด70ปีที่พระองค์ทรงครองราชเนี่ยสามารถนำความสุขมาให้เราจากการที่พระองค์นะมีทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมมีด้วยกัน10ประการข้อแรกเลยทานังการให้ศีลังการรักษาศีลปริจาคะการเสียสละอาสวะความซื่อตรงมัทวะความอ่อนโยนตะบังความเพียรอโกธะความไม่โกรธอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนขันติความอดทนข้อสุดท้ายอวิโรธนะความเที่ยงธรรมพระองค์ให้ความเที่ยงธรรมกับคนทั้งแผ่นดินอยู่เหนือท่านก็เสด็จไปอยู่ใต้ท่านก็ไปภูเขาท่านก็ไปนะอยู่ไกลแค่ไหนพระองค์ท่านก็ให้ความเที่ยงธรรมจนกระทั่งคนทั้งโลกประจักษ์ว่าคนไทยโชคดีมีสถาบันที่มั่นคงมีชาติคือชาติไทยที่เราอยู่เนี่ยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีศาสนาคือศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นสรณะ
พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วเป็นที่พึ่งเป็นสรณะพระสงฆ์ที่ตามรอยคำสอนของพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นสรณะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยให้เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสนาประจำใจเราก็แล้วกันนะเหมือนกับพยัสสะกุลบุตรเนี่ยเป็นพระอรหันต์โดยที่ยังไม่ได้บวชเลยนะบิดามารดาก็ได้เป็นพระโสดาบันรวมไปถึงภรรยาด้วยฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทนะเรามีกายมีใจที่พ่อแม่ให้มาแทนคุณหรือยังถ้าพ่อแม่ไม่เคยให้ทานต้องให้เขาให้ทานถ้าพ่อแม่ไม่เคยรักษาศีลต้องให้พ่อแม่รักษาศีลนะถ้าพ่อแม่ไม่เคยฟังธรรมเลยต้องให้ท่านฟังธรรมนะให้ท่านมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะให้ท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ถึงความพ้นทุกข์ตามรอยพระพุทธเจ้างั้นสถาบันมีชาติมีศาสนาองค์พระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันพระองค์ท่านทรงดำริโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่เราคนไทยทุกคนต้องน้อมความรักความจงรักภักดีสามัคคีกันให้เรามีจิตอาสาให้ทานจิตอาสารักษาศีลจิตอาสาที่จะไม่เบียดเบียนกันจิตอาสาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทุกคนมีความสุขให้คนที่เรารู้จักมีความสุขหรือคนที่เราไม่รู้จักมีความสุขหรือแม้แต่คนที่เราไม่ชอบคนที่เกลียดเราให้เขามีความสุขจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำได้ทำได้ทุกผู้ทุกนามทำได้ทุกถิ่นทุกฐานทำได้ทุกวันทุกเวลานะเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขเราทำความสุขเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นการที่เราได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะถวายเป็นพระกุศลต่อองค์สถาบันชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทุกคนมีหัวใจทำได้หมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าคนรวยคนจนห้ามด่าห้ามขโมยห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามกล่าวคำหยาบห้ามเสพของมึนเมาเสกหัวใจตนเองไว้จะเข้าพรรษาออกพรรษากลางวันกลางคืนอยู่คนเดียวอยู่หลายคนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในหัวใจมีพระพุทธเจ้าในหัวใจมีพระธรรมในหัวใจมีพระสงฆ์ให้โลกนี้มีความสุขดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพ้นทุกข์แล้วท่านก็เผยแผ่ธรรมะให้คนพ้นทุกข์ด้วยนะพ่อแม่เอาให้ร่างกายเราแล้วเราก็ต้องเป็นลูกกตัญญูกตเวทีให้พ่อแม่มีความสุขด้วยเราเกิดในแผ่นดินไทยแล้วแผ่นดินไทยให้เรามีความสุขต้องตอบแทนแผ่นดินด้วยให้บ้านเรามีความสุขสังคมมีความสุขให้โลกใบนี้แผ่นดินที่เราอยู่มีความสุขนะให้ตนเองมีความสุขมีที่พึ่งมีทานมีศีลนะแล้วก็เห็นอนิสงส์ของทานของศีลคือสักขะคาถาหรือว่าสวรรค์เห็นโทษของกามแล้วที่สุดแล้วให้เราเห็นการออกบวชเนกขัมมะเนี่ยเป็นทางที่เราจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ดำริไม่เบียดเบียนตนเองดำริไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะให้ตนเองมีศีลมีธรรมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาตมาก็ได้มีโอกาสมาอนุโมทนาทุกบุญที่ญาติโยมมาในโอกาสที่ในวันอาสาฬบูชาก็ดีวันเข้าพรรษาก็ดีหรือพวกเราระลึกถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ปริณฑรเทพยวรังกูลพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่10องค์ปัจจุบันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนามที่สุดแล้วขอเราทุกคนอย่าได้ประมาทว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขอให้เรานั้นมีมรรคองค์8นะในการประพฤติปฏิบัติให้ได้เดินทางในทางปฏิบัติถึงมรรคถึงผลถึงพระนิพพานโดยการที่เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบมีอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติ
มีสติชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบให้เราตั้งจิตถึงมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศและฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัตตระโขครูบาอาจารย์และพระเถระเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและสังฆทานครับนำขึ้นพิเกตบุญจะได้เลยนะครับเชิญครับนักบวชชายขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนครับแล้วก็รับส่งต่อครับก็โอกาสหนึ่งนะครับที่ทุกท่านได้รับฟังครูบาอาจารย์ครับเอาต่อไปครับค่ะในเวลาเที่ยงตรงนะคะท่านที่จะเดินทางไปร่วมงานส่งน้ำนะคะศพหลวงพ่อสำรวมที่วัดเขาสารพัดดีนะคะมีรถออกที่หน้าวัดในวันนี้เวลาเที่ยงนะคะเราต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาบำเพ็ญกุศลร่วมกันในวันนี้ขณะนี้นะคะที่วัดสังฆทานนั้นก็มีการจัดถวายเทียนพรรษานะคะแล้วก็ภาพน้ำฝนรวมถึงค่าน้ำค่าไฟนะคะกระแสไฟฟ้าให้แสงสว่างในพื้นที่พัทธสีมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาในอาวาสนะคะตลอด3เดือนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะที่ได้รับผลกระทบเขื่อนแตกนะคะในขณะนี้เราก็รวบรวมปัจจัยจะถวายไปในนามของวัดสังฆทานค่ะทาสีกำแพงวัดนะคะกับทางวัดกองเงินเชตวันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยความเมตตาจากหลวงพ่อช้ามกตบุญโยนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะส่วนอีกบุญเครื่องมือแพทย์นะคะที่มอบให้กับโรงพยาบาลนั่งเก้าจะมีการอนุโมทนาบุญพระป่าสามัคคีในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะและน้ำไฟนะคะรวมถึงทุกบุญในการร่วมกันบูรณะนะคะส่วนต่างๆของวัดสังฆทานในเรื่องของคาที่หลังคาเรือนไทยนะคะขณะนี้วัดสังฆทานค่ะด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อก็ดำริให้มีการบูรณะนะคะส่วนของหลังคาเรือนไทยซึ่งเป็นเครื่องหมายของความกตัญญูนะคะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมีต่อหลวงปู่สังวานเขมโกนะคะก็กราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านค่ะวัฒนาบุญกับคุณสาวนีจุ้ยงามนะคะร่วมทุกบุญ200ค่ะคุณใหม่แซ่จึงเครื่องมือแพทย์200น้ำไฟ200นะคะเด็กหญิงชนะชยานันกัมชัยภูมิคุณเจรวรรณกัมชัยภูมิอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนะคะข้าวหน้าเป็ดจากบางโพค่ะกับอนุโมทนาสาธุน้ำไฟคุณณัฐวรรณประเสริฐประสานนะคะร่วมบุญน้ำไฟ200ค่ะช่วยพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะคุณจุลาลักษณ์ผู้วณิช100คุณสุพัชยาศรีกรไทยศรีกรพไทยนะคะร่วมทุกบุญน้ำไฟ50บาท
น้ำไฟน้ำท่วมนะคะช่วยพี่น้องชาวลาว30บาทและทาสีกำแพงวัดนะคะ20บาทคุณใหม่แซ่จึงนะคะร่วมค่าไฟ100บาทคุณหน้าสารีนันค่ะท่านร่วมบุญค่าน้ำ300บาทคุณผ่องศรีม่วงทิมนะคะร่วมบุญน้ำไฟ200ทาสีกำแพง100ค่ะกับนโมทาสาธุคุณคำธรคุณนงเยาสยะและนางสาวกัลยากรสยะนานนท์นะคะท่านร่วมบุญน้ำไฟ100ทาสีกำแพงวัด100และเครื่องมือแพทย์อีก100ค่ะคุณยายจิตเขียวสลับนะคะช่วยสปลาว200ทาสี100นะคะสีกำแพงวัดค่ะเครื่องมือแพทย์อีก100บาทค่ะค่ะร่วมบุญซ่อมแซมเรือนไทย400บาทนะคะแล้วก็บำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรม300บวชพระ300ในนามครอบครัวกรีบโกมุตนะคะได้ขอใบอนุโมทนาบัตรมาด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะเด็กหญิงตรองสการปานมีนะคะร่วมบุญค่ะน้ำไฟ100นะคะเด็กหญิงกัญญนัทชุมพลค่ะร่วมบุญ20บาทค่ะขณะนี้ค่ะการถวายค่ะสังฆทานไทยธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรนะคะวันนี้พี่สาวอาตมาก็มาทำบุญให้กับน้องสาวผู้เสียชีวิตไปด้วยอะไรติดเชื้อในกระแสเลือดนะก็ยังจากไปนะก็ไม่มีสามีไม่มีบุตรนะก็ดีน้องสาวรู้จักทำบุญถวายร่างให้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลจุฬานะก็ดีใจว่าอาตมามาบวชเนี่ยก็นำให้พ่อแม่เนี่ยมาเข้าวัดมาฟังธรรมแล้วก็ได้รู้จักว่าชีวิตที่แท้จริงแล้วก็เดินทางไปสู่สิ่งที่เราเห็นกันนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพักผ้าจากกันทำกรรมอันใดไว้จอมได้รับกรรมอันนั้นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าโยมพ่อโยมแม่ก็มาเดินลอยนะก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงน่ะไม่เที่ยงเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะนอกจากผลบุญที่ทำไว้นะที่จะเอาไปได้นะอาตมาก็ดีใจว่าวัดสังฆทานแห่งนี้มีหลวงพ่อสนองกตปุญโญสร้างวัดล้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ขึ้นมานะพระก็มาปฏิบัติโยมก็มาปฏิบัติก็นำพาให้ญาติโยมให้ทุกคนมีศีลมีธรรมเป็นที่พึ่งนะก็ไม่เสียใจเลยที่พ่อแม่จากไปเพราะพ่อแม่ก็มีศีลมีธรรมถึงน้องจากไปเราก็ไม่เสียใจนะพอน้องก็เชื่อว่าสิ่งที่จะเอาไปก็คือบุญกุศลนะก็บริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่สมัย20กว่าปีแล้วตั้งแต่มาบวชใหม่ๆแล้วก็บอกให้โยมพ่อโยมแม่บอกให้คนทางบ้านว่าเอาอะไรไปไม่ได้หรอกชีวิตเนี่ยนะนอกจากจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเอาสิ่งนี้ไปดีกว่านะก็มากันแล้วตอนที่อาตมาเป็นเด็ก8 9ขวบเนี่ยพ่อแม่ก็ขายผักก็พาไปจุงอวดเขาเรื่อยว่าคนนี้ลูกฉันคนนี้ลูกฉันอาตมาก็สงสัยนะตรงไหนอ่ะอวดจังเลยคนนี้ลูกฉันคนนี้ลูกฉันมาวันนี้พี่สาวก็อวดนะเอ้ยคนนี้น้องฉันคนนี้น้องฉันย้อนรอยเหมือนกันก็ไม่เสียแรงที่พ่อแม่ให้เกิดนะเราอย่าได้เสียแรงนะทําให้พ่อแม่ภูมิใจให้คนทั้งแผ่นดินภูมิใจในตัวเราตัวเราตายได้แต่ชื่อเสียงความดีของพ่อแม่ต้องคงอยู่นะของพ่อแม่ทั้งนั้นไม่ใช่ของเราหรอกนะเราไม่ทำไว้เราคิดถึงพ่อแม่ทำให้เราเราทำคืนท่านบ้างไม่ได้หรือนะเราทำความดีให้พ่อแม่บ้างให้พ่อแม่ภูมิใจนะทำเอาไว้แล้วพ่อแม่ก็จะได้อนุโมทนากับเราด้วยตั้งใจรับพรอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญทั้งหลายที่เราให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมผลบุญที่สำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ได้ล่วงลับไปแล้วหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้นำพาให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้ท่านมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปตมาบังสกุลนะอานิจจาวัตตสังขาราส
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสูงสาธุยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเรียนตุติตั้งตุมหาอิตพลที่ท่านปราถนาทงใจแล้วท่านเมวัสมีจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุนีขอความลำลีทำพวงที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนภัยจันในวันเพ็ญนิโชตโสยะธาเหมือนแก้วมันอันสว่างทรงไหวควรยินดีพระสาพีติโยวิวาชันตูความจะไหลทำพวงจมบำลาไปสาพโลโควินาสตูโรคทั้งพวงของท่านจะยืดมาเตพวันวันใดอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกนติท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิยมิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมมีอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการแลยุวันนะสุขะพลังพิทาเกินแก่บุคคลผู้มีปกติเป็นไหว้กราบตีอ่อนนอต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยกาลชนีแลพระสนเนรทาสุทพุทธท่านทั้งหลายทั้งชายและสิทามีประโยชน์อันใดแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธสีพระสเนจเริญในพระศาสนาอโรคาสุขิธาโหธาไม่มีซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติพิมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงขอรักษาศีลให้บริบูรณ์ท่านภาวตุสาพมาเนาขอสาภาพมีแก่ท่านธรรมันตุสาพเทวตาด้วยเท่าเทวดาพระท่านสาพพุทธาเวนะพระด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธาสาพธรรมเวนะอนุภาพแห่งพระธรรมสาพพคังเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาธาโสตุเตขอความสวัสดีจงมีเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระสวาคาโตอาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ